สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำปลาหมึกทอดกระเทียมนะคะจิ้มกับซอสพริกศรีราชาเข้ากันมากเลยค่ะปลาหมึกทอดออกมาก็จะไม่เหนียวนะคะกระเทียมก็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะนำปลาหมึกสดมาควักไส้เอาตาเอาปากออกนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นชิ้นใหญ่นะคะจะดูน่าทานกว่าปลาหมึกชิ้นใหญ่ก็ทอดไม่นานนะคะสุกง่ายค่ะนำไปล้างทำความสะอาดใส่ตะแกรงผึ่งเสด็จน้ำพักไว้ก่อนนะคะจะเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะก็จะทำให้ปลาหมึกแห้งขึ้นอีกค่ะระหว่างนี้เราก็ปอกเปลือกกระเทียมแล้วก็สับกระเทียมเตรียมไว้เลยค่ะกระเทียมเราจะใส่มากขนาดไหนก็ได้นะคะถ้าชอบทานกระเทียมมากๆก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะในคลิปเราใช้กระเทียมแกะเปลือกแล้วชั่งได้250กรัมค่ะสับกระเทียมเสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันพอน้ำมันร้อนเราก็นำกระเทียมลงไปทอดได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราก็ใช้ไฟกลางๆทอดจนเหลืองกรอบเลยค่ะกระเทียมที่อยู่ด้านริมๆขอบๆกระทะนะคะจะสุกไวที่สุดนะคะเราต้องดันเข้าไปข้างในเรื่อยๆกระเทียมก็เริ่มสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะไม่ให้เหลืองมากเกินไปเพราะว่าจะมีความร้อนอยู่ในกระเทียมอีกเวลาเรากรอกมากระเทียมก็จะเหลืองเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะความร้อนก็ยังจะระอุอยู่ในกระเทียมเหลืองแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วก็จะกรองกระเทียมออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดปลาหมึกนะคะเราจะเอาปลาหมึกมาชุบแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะชุบแป้งให้ทั่วปลาหมึกชุบบางๆพอค่ะแล้วก็นำไปทอดได้เลยค่ะใช้น้ำมันที่ทอดกระเทียมเมื่อกี้นี้นะคะตั้งให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปทอดได้เลยค่ะพอสีเหลืองทองก็ตักขึ้นกระเด็ดน้ำมันได้เลยค่ะกระทะใหม่ใบหนึ่งนะคะตั้งไฟไปเลยค่ะใส่ปลาหมึกใส่กระเทียมที่ทอดแล้วลงไปเลยค่ะโรยพริกไทยตามชอบเลยค่ะซอสฝาเขียวจะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะจะเร่งไฟให้แรงแล้วก็จะคลุกให้ทั่วเลยค่ะคลุกทั่วแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟจะเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ